มาต่อที่ทีมชาติไทยกุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดี๋ยวจะต้องไปเล่นในทัวร์นาเมนต์พิเศษที่โดฮากาตานะครับเพื่อต่อยอดเตรียมทีมไปสู้ศึกซีเกมแล้วก็เอเยนเกมต่อไปครับไปดูความพร้อมของทีมชุดนี้กันครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสอําหรับทีมฟุตบอลชายกุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะเข้าแข่งฟุตบอลโดฮาครับพที่กรุงโดฮา,าประเทศกาตา ระหว่างวันที่20ถึง28มีนาคมนี้โดยการประชุมในครั้งนี้นำโดยคุณจุธนาหยิมการดุลผู้อำนวยการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและก็คณะที่ปรึกษาพร้อมด้วยโค้ดละอิสระศรีทะโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานสตาฟโค้ชหลังการประชุมเนี่ยหยิมคุณยุธนาหยิมการรดุลก็เปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการสรุปความพร้อมก่อนจะเดินทางไปแข่งขันโดฮาครับที่ทางสมาคมก็อยากจะรู้ว่า ส่วนไหนมีข้อขัดข้องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่โดยเฉพาะแผนทั้งหมดที่กาตาร์รวมถึงความคาดหวังและการเก็บข้อมูลนักกีฬาทั้งหมดในการแข่งขันครั้งนี้ยืนยันว่าการได้ไปเจอกับชาติจากตะวันออกกลางซึ่งมีความแข็งแกร่งจะทําให้นักกีฬาของเราได้ประสบการณ์กระดับมาต่อยอดในการสู้ศึกกีฬาซีเกมและเอเชียนเกมรวมถึงเป้าหมายหลักก็คือโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะที่โค้ชลาอิสระสีทโลก็ ถึงความพร้อมของการไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าการได้ไปเจอทีมใหญ่ๆที่อยู่ในตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบียและกาตาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยอยากจะเจอเกาดีใต้อีกทีมเพราะการได้เจอกับทีมที่แข็งแรกร่งเนี่ยเราจะได้เห็นข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและนํามาแก้ไขเราจะมีนักกีฬาร่วมทีมไปทั้งหมด23คนเป้าหมายหลักคือการเปิดโอกาสให้ทั้งหมดได้ลงสนามสัมผัสเกมเราต้องให้เด็กทุกคนเนี่ย มีประสบการณ์ในเกยียงระดับนานาชาติให้มากที่สุดเพื่อต่อยอดในรายการสําคัญที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สาหรับท,ทีมชุดนี้หลายๆคนเนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักที่จะใช้สู้ศึกกีฬาซีเกมแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่ได้มาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้รวมถึงบางคนที่ยังติดภารกิจกับสมโมสรก็ยังมีโอกาสหากมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องที่จะได้เข้ามาสมทบกับทีมในอนาคตส่วนเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้ก็อยากทําผลงานให้ดี พยายามยกระดับการเล่นรวมทั้งความมั่นใจให้กับนักเตะทุกคนก่อนลุยศึกซีเกมขอให้แฟนฟุตบอลทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กับนักเตะชุดนี้ด้วยครับสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีกําหนดมางรายงานตัวในวันที่19มีนาคมนี้และจะออกเดินทางไปกาตาร์ในวันที่20มีนาคมโปรแกรมการแข่งขันนะครับอ่ะวันที่22มีนาคมเที่ยงคืนครึ่งเจอซาอุดิอาระเบียหลังจากนั้น25มีนาคม สองนาฬิกาหรือตีสอเจอกับกาต้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีนัดจัดอันดับคืนวันที่28มีนาคม,มารอประกาศทีมและสนามแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับ